นะครับสวัสดีครับกับของนายไอเดียสางทดลองไปเลยเนาะครับโอเคครับกับผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้นําด้วยครับผู้ใดที่บ่ทันได้กดเนาะไอเดี๋ยวคลิปนี้ผมสิมาบอกวิธีไอตั้งคาดเนาะครับตั้งสายคาดแล้วก็ตั้งเบรกเนาะครับผมสิบอก2อย่างเลยในคลิปเดียวเนาะครับนี่ครับกับบ่ค่อยได้ทายคาดนี้ปานใดครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ายังอยากอันนั้นอยู่เนาะอยากเฮ็ดเฮือนบ่คั่นครับนั่นครับอยากเฮ็ดไอ้เถียงบ่แม่นเฮือนหรอกเป็นเถียงนะครับเถียงเพราะว่าไอ้อยู่บ้านเพิ่นมาเฮ็ดโรงพยาบาลสนามติดเฮือนเนาะก็เลยพากันออกมาอยู่หน้าก็อยู่เฮือนก็ไปอยู่ครับอยู่แต่ผู้ใหญ่เนาะครับก็เด็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็อยู่หน้าแน่ก็มีเนาะครับก็บางเทื่อก็เขาไปอยู่เฮือนบางเทื่อก็ออกมาอยู่หน้าจังซี่เนาะครับนี่ครับเดี๋ยวสิมาบอกวิธีไอ้ตั้งคาดไอ้ที่ไอ้สาเหตุที่ตั้งนี่คือ1คันตั้งคาดนี่คือในกรณีที่เฮาดึงคาดขึ้นแล้วมันบ่หยุดเนาะครับเดี๋ยวสิบอกอันนี้ครับตัวนี้คือปล่อยลงมาคือแลนเนาะครับแล้วคราวนี้เฮาดึงขึ้นไปปุ๊บเฮาดึงไว้ซํานี่ปุ๊บแต่เกียร์ยังค้างไว้เนาะครับเกียร์เฮาใส่เกียร์เขาค้างไว้นี่แต่รถมันบ่ยอมหยุดเนาะครับมันยังไหลไปค่อยๆนี่หรือว่ามันบ่หยุดเลยก็ว่าได้เนาะครับแบบว่าเฮาได้ดึงขึ้นไปจังหน่อยเฮาได้ดึงขึ้นไปซํานี่นะครับรถมันจังหยุดนี่ครับเดี๋ยวผมสิมาบอกวิธีแก้ในคลิปนี้เลยเนาะครับแล้วก็วิธีการตั้งเบรกเนาะครับนี่วิธีการตั้งเบรกเดี๋ยวสิบอกเลยว่าตั้งแนวใดให้เบรกมันอยู่เนาะครับแล้วตอนเฮาสิเปลี่ยนเบรกใหม่นี่เฮาต้องคันตัวใดมันถึงจะเปลี่ยนเบรกได้เนาะครับนะครับอันดับแรกก็ตั้งสายขาดก่อนเนาะครับเนาะตั้งสายขาดก่อนก็คือคันน็อตตัวนี้ออกเนาะครับนี่เปิดฝาสมนี่ออกเท่ากับคันน็อตตัวนี้ออกซีโต้เอาออกไปเลยครับตัวนี้ออกไปก่อนแล้วก็เห็นข้างในนี่บ่ครับนี่เห็นมองนี้บ่นี่แหละครับคือมองที่จะให้ไอ้ตั้งเนาะครับมองตั้งสายขาดผมสิตั้งเอามองนี้หรือว่าตั้งมองนี้ก็ได้ครับมันตั้งได้2มองตั้งมองนี้ก็ได้นี่ตั้งด้วยขาตัวนี้โดยที่เฮาคันกริปตัวนี้ออกนะครับคันกริปตัวนี้ออกแล้วเฮาก็ถอดตัวนี้ออกจากตัวนี้ครับแล้วเฮาก็หมุนตั้งเอานะครับนี่ครับมันตั้งได้2มองแต่ตัวนี้ผมบ่บอกดอกคือมันยากเนาะครับเฮ็ดยากตัวนี้ผมสิมามองบอกมองที่เฮ็ดง่ายมองนี้คือตั้งง่ายที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองให้เบิ่งก่อนว่ารถอาการรถบ่หยุดนี่มันเป็นจังได๋มันต้องเอาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับต้องลองแล่นให้เบิ่งก่อนนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามันเป็นแบบใดนะครับตัวนี้คือผมสตาร์ทเครื่องเขาเกียร์1ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้ผมดึงเบรกไว้อยู่เนาะนี่ครับรถที่ดึงบ่หยุดเนี่ยคือผมเขาเกียร์1แล้วเนาะเดี๋ยวสิลองปล่อยให้เบิ่งอันนี้ครับเห็นป่ะปกติต้องเอาลงไม่ผีปกติต้องลงไม่ผีเนาะรถมันยังแลนแต่ว่าตัวนี้เอาลงมาหนีมันแลนล่ะเห็นป่ะครับเห็นป่ะครับลองเกียร์2ตัวนี้ผมบ่ได้ตึงใส่พานเนาะครับใส่พานย้อนเลยก่อนเห็นป่ะครับอันนี้มันสิไปล่ะครับเห็นบ่ครับนี่ครับแต่บ่เชิงรถสิไปแต่ว่ามันเวลาเฮาเข้าเกียร์รถมันสิกระซากจังซี่นะครับเห็นบ่เดี๋ยวให้เบิ่งนี่เนาะครับเวลาตัวนี้เฮาไว้อย่างนี้ปกติแล้วเวลาเฮาเข้าเกียร์เห็นบ่ครับหางมันสิกระตุกเบิ่งเด้อครับเห็นบ่ครับนี่เนาะครับนี่ครับอาการแบบนี้รถเป็นอาการแบบนี้ปุ๊บตั้งมองนี้คือจบเลยนะครับนี่ตั้งมองนี้คือจบเลยมาเดี๋ยวผมสิตั้งให้เบิ่งเลยว่าคันไปทางไหนเดี๋ยวกุญแจก่อนครับปกติมันใส่น่าจะแมนเบอร์13เนาะน่าจะแมนเบอร์13แต่ว่าตัวนี้ผมเบอร์13หาบ่เห็นก็เลยใส่เบอร์13หรือบ่ครับตัวนี้มองนี้ใส่เบอร์12แต่ว่าตัวนี้น่าจะแมนเบอร์13เนาะครับโอเคครับอันดับแรกเฮาคันฟังตัวบนก่อนค
ันตัวบนทวนเข็มในกากับให้มันรวมนี่รวมพอแล้วแล้วก็นี่ครับไปคันตัวไตตัวนี้ผมคันเวลาแล้วครับแต่ว่าสมมุติให้เบิ่งเนาะคันตัวไตทวนเข็มในกาเฮือนตัวไตนี่คันไปพี่นะครับนี่คันตัวนี้ไปนี้ส่วนตัวเทิงคันมานี้นะครับอันนี้เราเฮาก็คายออกจักหน่อยทั้ง2ทางนะครับคายออกจักหน่อยนี่ตัวนี้ผมคายออกเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เอาปล่อยเบรกลงมาก่อนก็ได้โอ้ปล่อยคาลงมาก่อนก็ได้ครับเพื่อที่จะให้มันย่านเนาะนะเห็นป่ะเห็นป่ะครับมันขยับได้ล่ะเห็นป่ะครับอันนี้ครับแล้วคราวนี้เฮาตั้งแบบใดมันจังสิอยู่นะครับเฮาก็เอาขันตัวรางทวนเข็มนาฬิกานะครับขันตัวรางทวนเข็มนาฬิกาเอาไปจัก2เกี่ยว3เกี่ยวอย่าไปหลายเด้อครับอย่าไปหลายเอาไปจัก2เกี่ยว3เกี่ยวครับเอาไปหลายแห้งเฮาสิล็อกเบรกบ่ได้นะครับถ้าเกินเฮาเอาไปหลายแห้งเฮาสิเอาเบรกมาเกาะตัวนี้บ่ได้เนาะครับเฮาต้องตั้งสักประมาณเกี่ยวนึง2เกี่ยวจากเดิมนะครับจากเดิมเฮาขันไปจากตัวนี้ผมเอา3เกี่ยวเลยนะครับตัวนี้ผมเอา3เกี่ยวเลยเห็นมั้ยครับผมเอาออกไปประมาณครึ่งเส้นเลยนี่ครับแล้วคราวนี้เฮาก็ขันตัวบนเดี๋ยวผมขออนุญาตขันตัวบนเฮาขันเข่านะครับนี่ขันเข่าครับเห็นป่ะผมใส่มือขันเลยครับตัวบนเฮาขันเข่าไปเอาแบบเห็นภาพไปเลยเนาะครับนี่ครับถ้าเกิดเบิ่งคามขั้นตอนก็สิบ่เข้าใจกันคือว่าล่ะเฮาผมต้องเฮ็ดแบบให้เข้าใจไปเลยเนาะครับว่าเป็นแบบนี้นี่ครับถ้าเกิดขันบ่ได้เฮาก็เอากุญแจขันก็ได้เนาะครับกุญแจขันเอาตัวนี้ขันยากแน่จักหน่อยครับมันเป็นกุญแจเลื่อนเนาะกุญแจเลื่อนอยากขันยากแน่จักหน่อยโอ้ฝนโตครับฝนมาแล้วบ่เป็นหยังครับถ่ายไปต่อเนื่องอันนี้ครับขันไปเรื่อยนี่เฮาขันไว้ง่ายขันให้มันเข้าให้มันแน่นเท่านี้นะครับขันตัวบนลงไปหาตัวรังให้มันแน่นโอเคครับอันนี้แน่นแล้วตัวรังเขาก็ขันเข้ามาในจังหน่อยครับโอเคครับนี่ครับแน่นแล้วเดี๋ยวลองมึงใหม่ครับคันนี้เดี๋ยวเขาลองมึงใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ได้ติดเครื่องแล้วนะครับแล้วเท่านี้ตัวนี้ผมก็ไว้ตำแหน่งนี้นะครับตัวนี้ผมไว้ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมปกติไอ้ครั้งที่แล้วผมไว้ตำแหน่งนี้เขาเกี่ยวปุ๊บหางมันสีกระสากแม่นบ่ครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมสิลองตบเกี่ยวใส่เลยนี่ครับไว้ตำแหน่งเขาเอามาลองเบิ่งครับบ่มีครับเห็นบ่ครับเกี่ยวหนึ่งก็ได้เกี่ยวถอยเห็นบ่ครับนี่เกี่ยวหนึ่งเราลองปล่อยนี่ครับนี่ครับมันต้องเป็นจังซี่เดี๋ยวลองถอยนี่ครับเห็นป่ะพอเขาดึงปุ๊บคือหยุดเห็นป่ะครับนี่ครับตามหลักการมันต้องเป็นจังซี่เนาะครับนี่โอเคครับอันนี้ครับการตั้งสายขาดก็มีเพียงซํานี่เนาะครับการตั้งสายขาดครับผู้ใดที่ใส่โค้งรุ่นนี้ก็เอาไปปรับใส่ได้เด้อว่ามันก็บ่มีหยังมากมายนะครับบ่มีหยังมากมายคือต่างแค่หม่องนี้คือจบเลยนะครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดเฮาใส่ไปโดนสายคามันยืดจนเฮาตั้งมาสุดนี่จนมันยืดเราเฮาก็เปลี่ยนสายคาใหม่นะครับคือมันหมดอายุการใช้งานอันนี้ครับการตั้งสายคาแล้วก็อันดับต่อไปคือตั้งเบรกนะครับตั้งเบรกต้องใส่เบอร์12เดี๋ยวเอาเบอร์12ก่อนครับอันนี้ครับเบอร์12ไอ้ตั้งเบรกนี่ใส่เบอร์12โอ้ยถึงน้ำบกนับแดงครับยางพาไว้พามานี่จิ้มว่าจนได้อันนี้ครับไอ้มาเบิ่งการตั้งเบรกค่ะนี่การตั้งเบรกก็คือเว้าตอนที่เฮาจะเปลี่ยนเบรกใหม่ก่อนเนาะครับคันเฮาสิเปลี่ยนเบรกใหม่เฮาขันน็อตตัวนี้นี่ครับเห็นน็อตตัวนี้บ่มันมี2ตัวรางมันเป็นตัวล็อกหัวน็อตตัวนี้เนาะครับบ่ให้มันหมุนแต่ตัวนี้คือผมบ่ได้ใส่ตัวล็อกผมใส่หัวเดียวเฮาขันตัวนี้ขันขึ้นนะครับขันขึ้นจังซี่ขันให้หัวน็อตตัวนี้มันแล่นลงไปอยู่ข้างล่างก่อนเนาะครับเฮาจึงค่อยเปลี่ยนเบรกใหม่เนาะครับ
ให้เฮ็ดแนวลักษณะแนวนี้เด้อครับให้ก่อนเฮาสิเปลี่ยนเบรกให้เฮาคันน็อตตัวนี้ลงไปไว้พี่ก่อนแล้วเฮาก็เปลี่ยนเบรกพอเฮาเปลี่ยนเบรกเรียบร้อยแล้วเฮาก็ตั้งกลับขึ้นมาเฮาก็ลองเบรกแล่นไปก่อนครับแล่นไปเรื่อยๆแล่นไปเบิ่งแล้วก็ตั้งเบรกไปเรื่อยตั้งขึ้นมาเรื่อยครับคันนี่ครับคันขึ้นมาคันให้หัวน็อตตัวนี้มันแล่นขึ้นมาเรื่อยเนาะครับแล่นขึ้นมาเรื่อยจนกว่ามันสิดึงเฮาดึงเบรกก็ว่ามันเบรกอยู่แล้วนะครับเฮาก็พอเอาไว้ซ้ํานั้นเลยแล้วเฮาก็คันน็อตตัวนี้นะครับนี่คันน็อตตัวนี้ขึ้นมาหนีบมาดันตัวนี้ไว้นะครับอันนี้ให้มันดันกันนะครับเป็นตัวล็อกหัวน็อตตัวนี้เป็นตัวล็อกหัวนี่นะครับก็แค่นี้เองครับการตั้งเบรกบ่มีหยังหลายนะครับก็ลองเอาไปปรับใส่กันเบิ่งเด้อครับว่าผู้รถผู้ใดเบรกบ่อยู่ลองมาตั้งตรงนี้เบิ่งนะครับนี่ตั้งให้น็อตมันแลนขึ้นมานะครับถ้าเกิดเอาจนว่าน็อตมันขึ้นมาสุดนี่ก็แสดงว่าเบรกเฮามันหมดแล้วนะครับเบรกเฮามันบ่อยู่แล้วล่ะต้องเปลี่ยนนะครับถึงมันบ่หมดมันก็หมดสภาพนะครับมันหมดสภาพคือมันบ่อยู่เฮาต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเบรกนี่ก็แนะนําว่ามันสิมีจานข้างในเห็นบ่ครับให้เฮาเปลี่ยนจานนําเด้อก็อย่าสู่เปลี่ยนเฉพาะแต่ผ่าเบรกเนาะครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะแต่ผ่าเบรกลางเทื่อไอ้จานมันเป็นหล่องมันก็สิเบรกบ่ค่อยอยู่บ่ค่อยดีนะครับเฮาต้องเปลี่ยนจานมันนําก็ทั้งเบรกทั้งจานก็ผมจำราคาบ่ได้เนาะครับเดี๋ยวก็ลองก็คงสิฮู้กันอยู่ดอกเนาะว่าราคาเท่าใดเนาะครับโอเคครับคลิปนี้ก็นี่ครับมาแต่ว่าก็มีคอมเมนต์นึงเพิ่นขอไว้ด้วยล่ะว่ารถดึงขาดขึ้นแล้วรถบ่ยอมหยุดเฮ็ดแนวใดครับเพิ่นว่าก็ถ่ายคลิปรีวิวให้เบิ่งแน่ว่าต้องแก้แนวใดก็พอดีมันหลายอย่างเนาะมันหลายอย่างผมก็เลยจำบ่ค่อยได้เนาะครับว่าตัวใดเป็นตัวใดลังเทือก็หลงลังเทือก็ลืมไปก็ทักกันมาใหม่ได้เนาะครับถามกันมาใหม่ได้ผมก็ตัวนี้พอดีนึกได้เนาะครับก็เลยมาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะครับโอเคครับก็คลิปนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันเนาะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้นําเนาะครับก็ขอบคุณหลายๆที่เบิ่งจนจบคลิปครับเดี๋ยวกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปหน้าสิเป็นคลิปอีหยังก็รอติดตามเบิ่งเด้อครับก็ขอบคุณหลายๆที่เบิ่งจนจบคลิปครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ